สวัสดีครับผมฟุกพงศิริดอนกาโง่คลิปนี้คือรายการไปเที่ยวกันไหมครับวันนี้ผมไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับผมตอนนี้กำลังจะไปรอนั่งรอรถนะครับผมก็ออกเดินทางมาตั้งแต่ตอน9โมงนะครับผมก็อยู่ถึงตอนบ่ายโมงนะครับผมเก้าโมงถึงบ่ายโมงนะครับผมตอนนี้ก็มานั่งรอรถอยู่นะครับผมก็มีโรงเรียนอื่นมาด้วยนะครับผมแผนกคอมนะครับผมสาขาคอมพิวเตอร์นะครับผมปวช1ปวช2ปวช3มาด้วยนะครับผมตอนนี้รถมาแล้วนะครับผมรออีกคันหนึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมค่ะเดี๋ยววันนี้ที่การชมสัตว์หนึ่งรอบนะคะตอนนี้กำลังไปดูสัตว์นะครับผมเช่าจักรยาน20บาทนะครับต่อชั่วโมงนะครับผมค่ะตอนนี้ก็จะพักสุขนาการชมสัตว์แล้วค่ะกลับบ้านมาสองสามทุ่มเมื่อวานถ้าขาดชื่อเขาเขาบอกอยู่ว่าชื่อเลยก็ถามไม่ต้องทำอะไรว่าชื่ออะไรค่ะสำหรับอาคารสีฟ้าด้านหน้าขวามือนะคะจะเป็นอาคารโชว์การแสดงแมวน้ำค่ะรอบการแสดงรอบแรกจะเป็นรอบ11นาฬิกานะคะสำหรับโชว์แมวน้ำด้านขวามือค่ะอาคารสีฟ้าให้เลยนะคะค่ะนกเพนกวินค่ะจะเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งวันนะคะอยู่ส่วนหน้าด้านข้างขวามือนะคะนกเพนกวินของตัวนี้ค่ะค่ะตัวซ้ายมือจะเป็นตัวโลกใต้น้ำค่ะอีกวันนี้คือตัวหน้าแล้วก็ฮิปโปนะคะตัวหน้าด้านนี้ค่ะโครงสร้างเรือของช่างเอกบ้านเรานะคะจะมีใบหูกระหน่ำมันกับใบพัดเลยค่ะสีส้มๆก็จะเป็นสีของดินบ้านเรานะคะจะเป็นสีของตรงไหนที่น้อยจะผัดกันมาแสดงค่ะจะมีตัวใหญ่ด้วยค่ะด้านในค่ะฝั่งนี้จะเป็นม่านของลูกสมเด็จนะคะนี่อันนี้ชื่อน้องเป็นหนึ่งค่ะน้องตัวเล็กๆนะเพื่อนนะคะผู้ใหญ่ย้ายอยู่ข้างหลังจังเลยค่ะจริงๆย้ายได้ไหมย้ายมันไปอยู่ด้านบนสุดเลยนะตรงข้ามกันตอนนี้เป็นเบเน็ตวานาบีค่ะรูปร่างเสมือนจริงโจ้แต่ตัวจะเล็กๆนะบางทีก็คล้ายกับตายตัวนี้เป็นเน็ตวานาบีนะคะค่ะถัดมาจะเป็นนกกระเรียนพันธุ์ไทยค่ะวิ่งเข้าไปไม่ต้องไปหลบเลยนกช้อนไทยแลนด์ค่ะสีสันสวยงามนกสกอตแลนด์นะคะมีนกกระเรียนสีฟ้านะคะน
และในพิพิธภัณฑ์เด็กสามารถเข้าไปชมได้มีนกอีกหลายชนิดเลยค่ะอย่างตัวนั้นนะคะค่ะสำหรับโซนนะคะค่ะจะเป็นโซนในร้านค่ะที่เดินเห็นความหนาวก็เป็นโซนค่ะเด็กสาวจำลองก็ถ่ายรูปได้นะคะต่างกันค่ะนอกจากนั้นยังมีสัตว์ให้ชมด้วยค่ะมีหนูยักษ์กับปีบาร่ามีตัวกินมดแล้วก็ลูกกบตัวนั้นก็ใหญ่อีกโซนหน้าหลังค่ะเดี๋ยวจะข้ามสะพานเขาไปดูแก้งเผือกได้นะคะสูงที่สุดในโลกนะคะจะมีเขาทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียเลยค่ะเพศผู้สูงประมาณ6เมตรเพศเมียสูงประมาณ5เมตรนะคะมีกระดูกเขาจะชิ้นเท่ากับมนุษย์ของเราแต่ละชิ้นจะมีขนาดเส้นยาวไม่เท่ากันจะเป็นสัตว์สนามอยู่รอบกระจกได้นะคะแล้วจะมีนกกระจอกเทศอยู่ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะนกกระจอกเทศบินไม่ได้แต่จะวิ่งได้ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขนสีดำจะเป็นเพศผู้ขนของเราจะเป็นเพศเมียนะคะต้นนกของประเทศมันเป็นนกกระจอกเทศค่ะนกกระจอกเทศมีใครตกค่ะสำหรับโซนนักฟังมันจะเป็นที่อยู่ของหมู่ฟางตระกูลอันตุรัสจากซิกเราค่ะจะมีหลากหลายชนิดเลยค่ะค่ะน้องยูนจะอยู่ในช่วงสันสันเลยนะคะสำหรับยูนตัวเล็กสีน้ำตาลนั่นขวามันจะเป็นตัวแรกค่ะนะคะตัวเล็กๆเหมือนกันตัวเล็กๆนะส่วนตัวใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นควายค่ะค่ะสกินิต้าฮันเตอร์หรือนายสำหรับตัวอินเดียร้องค่ะตัวสีขาวของพวกมองข้าต่างสวยงามมากๆค่ะแต่คุณแอนติโลฟังไม่ขลักเขาค่ะมีเขาคู่เดียวค่ะแกไม่งอกเป็นละหมาดนะคะบลูเดอะบีทค่ะนี่เลยนี่บ่อยตามสารคดีนะคะแล้วก็อพยพข้ามน้ำจระเข้สิงโตมันจะร้องมากนั่นเองนะคะค่ะและดาวมันของโลกเขาค่ะอยู่ด้านหน้านี่เลยนะคะอยู่ด้านหลังนี่สองตัวค่ะชื่อน้องจันนีกับน้องจันรักนะคะอายุ8ขวบนะคะตัวใหญ่2ตัวค่ะจะเป็นเพื่อนผู้แล้วก็เพื่อนเมียนะคะด้านหน้าบ้านหมีหมามีควายค่ะบ้านหลังแรกบ้านหมีหมาลักษณะก็จะตัวเล็กนะขนสั้นเกลี้ยงเขาวิ่งหนีหลังมั่วเลยค่ะส่งเสียงร้องแพ้ชนะแล้วก็ยืนนั่งเหมือนกับตัวนะจะเดินวิ่งหนีหลังนี่เลยนะส่วนมีความลักษณะเขาจะตัวใหญ่แล้วก็ขนคือเดินได้บ้างนะคะเป็นหมีดุร้ายสองชนิดเลยค่ะปั่นจักรยานมาดูได้หรอเข้าไปมีตายไม่ค่ะด้านหน้าความจะเป็นที่อยู่ของเจมบ็อกซ์นะเจมบ็อกซ์หรืออริกไม่น่าจะเหมือนกับส่วนหน้าตาไม่เลยมีเขาตั้งตรงค่ะเป็นตะกูลโคดูนะคะค่ะเข้าสู่พีเตอร์โซนค่ะโซนอาจารย์นักล่าค่ะนะคะนี่ก็เป็นโซนเสือและสิงโตนั่นเองค่ะค่ะไฮน่าขวามือไฮน่าละจุดค่ะค่ะตัวนี้ก็จะมีสารสิงโตให้ชมตลอดเส้นทางค่ะค่ะบ้านหลังแรกซ้ายมือจะเป็นบ้านของสิงโตขาวค่ะเพศผู้จะนอนอยู่ในบ้านค่ะนอนเสือขาววันนี้ดูแล้วก็จะมีเสือโคร่งค่ะเสือโคร่งนอนอยู่ด้านบนนะคะจำชื่อเสือขาวไม่ได้ตัวนี้เป็นเสือโคร่งอีโรจีนนะคะแล้วก็
เสือดำดาวค่ะนี่นะคะไม่ใช่ไนเปอร์พร้อมมาไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันค่ะเสือดำเสือดาวนะคะแล้วจะมีน้องจักรวาค่ะนี่จักรวาค่ะมีสองตัวค่ะน้องข้าวต้มค่ะน้องข้าวต้มค่ะคือคู่ทั้งสองตัวเลยนะคะในห้องกระจกสกุลองเซบีเลียค่ะเซบีเลียของสิงห์นิยมค่ะอยู่ในห้องกระจกด้านในค่ะก็ออกได้ตาย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 ค่ะและหน้าบ้านสิงโตเจ้าป่าค่ะสิงโตแอฟริกาสิงน้ำตาลนะคะสีจะกลมคืนกับสถานที่ภายในนิดนึงค่ะสังเกตดูด้านในดาวนะคะเพชรมีแต่สีน้ำตาลก็จะมีตรงเงินอื่นจะเป็นหัวใจดอกไม้จะเป็นเหตุผลที่มาพัฒนาสินสัตว์ที่สินสัตว์ด้วยนะครับผมสีตัวเจ้าของสีตัวแอฟริกาค่ะดาวเยอะขนาดนี้อ่ะติดดาววันนี้สาวค่ะสำหรับด้านหน้าจะเป็นสีขาวจีบไปดูไหนดีหูกว้างนะคะหลักหลายชนิดค่ะดูนะครับจีบจีบสาวอยู่ไหนเนาะจะติดไหมนะไม่น่าจะติดช่างทำเป็นแผลค่ะบ้านหลังแรกซ้ายมือจะเป็นอยู่ของละองละมั่งพันธะมั่งค่ะแล้วก็จะมีกวางดาวค่ะตัวนี้เลยตัวเล็กๆก็มีค่ะตัวสีน้ำตาลเข้มค่ะกวางดาวค่ะมีจุดสีขาวคล้ายกับกลุ่มดาวนะคะเป็นกวางที่รักสะอาดแล้วก็รักสงบด้วยนะคะถามเมื่อกวางน้ำเข้าวัตเตอร์บัคกี่นอตัวใหญ่น่าจะอยู่โซนหน้าในหรือเปล่านะคะค่ะต่อมาที่กวางดาวค่ะด้านซ้ายมือนี่เลยนะคะเพชรจะมีเขาแต่ขนาดสวยงามค่ะส่วนด้วยเมียจ๋าไม่มีเขานะคะราคาทุกๆ1ปีหากเราก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะตีกันมาจะเป็นกวางประเทศญี่ปุ่นค่ะนำเข้าจากที่ก้าค่ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะตีกันเข้ามาจากประเทศเวียดนามนะคะสีจะอ่อนกว่ากวางดาวนิดนึงค่ะตรงนี้เลยส่วนตัวใหญ่ฝั่งนี้จะเป็นกวางม้าหรือกวางป่าแต่บ้านเราจะพบเห็นได้แถวอุทยานชาติเขาใหญ่นะคะแต่ตอนนี้บ้านที่อูดค่ะอูดนอกเดียวนะคะอูดน้ำได้สองทั้งสามสัปดาห์เลยค่ะใช้แทนน้ำด้านหลังทดแทนน้ำในร่างกายนะคะจมูกมีกล้ามเนื้อเปิดติดตั้งทำไมต้องหัวตั้งขึ้นมาเปิดตาสั่งฉันได้ติดทำไมต้องหัวตั้งขึ้นไปเนี่ยคือจะเป็นท่านอนแบบนี้ค่ะทำไมนอนหน้านอนไม่อยากนอนเตะเลยนอนต้องไม่จะหัวตั้งตัวบ้านน้องลามาค่ะสายพันธุ์เดียวกับที่อูดนะคะแต่ตัวจะเล็กกว่ากันค่ะได้30กิโลเมตรต่อวันแล้วกระดานบนค่ะลามาฝั่งด้านหลังจะเป็นม้าแกรบม้าแคร์นะคะน่าจะยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็จะมีส่วนเด่นกวางจะเป็นเนื้อทรายค่ะส่วนนี้จะอยู่เป็นฝูงใหญ่นะคะค่ะส่วนนั้นก็เปิดให้บริการนะคะค่าเข้าผู้ใหญ่20บาทมีเด็กค่าเข้า5บาทนะคะแล้วก็ด้านในจะมีบริการเช่าชวนไปทานนะคะศูนย์อาหารด้วยค่าเข้าเท่าไหร่ครับ200พี่เซฟขอ200ให้หน่อยนะเดี๋ยวให้มาสเตอร์จ่ายให้ค่ะขบวนนี้มีท่านอาจารย์มาด้วยมั้ยคะเล่นน้ำเสร็จแล้ววันนี้ท่านอาจารย์ได้แบบเข้ามาเลยค่ะให้เข้ามาตั้งใจใช่ไหมคะโอเคค่ะเขาจะจอดจริงๆว่าจุดที่เราขึ้นตอนที่เราจะแยกย้ายละวันนี้เล่นน้ำเสร็จเลยครับเออท่านน่าจะเป็นโซนสวนสนุกค่ะโซนแบบนี้ค่ะจะมีรถไฟฟ้าเอทีวีค่ะคุยตรงนี้มาสนุกสนานจริงๆค่ะวันนี้ผมใจดีอยากย้อนวัยเด็กอ่ะขนาดรถแกแต่ส่งไม่ให้สำหรับเด็กเลยแก่แล้ว
ลงที่รถรถเวลารถชนกันไม่ผ่านมีร้านกินซูชิค่ะอายเลี้ยงหน่อยค่ะนี่ก็จะเป็นนักข่าวราชสีมาขอขอบคุณค่ะครูอาจารย์แล้วก็น้องๆที่ทำทุกท่านนะที่เข้ามาใช้บริการรถไฟของเรานะคะหากเกิดผิดพลาดประการใดต้องขอโทษไปนักที่มีด้วยนะคะโอกาสหน้าจะใช้บริการรถไฟของเราใหม่ได้นะคะคนดีครับผมขอขอบคุณจะได้ตรวจสอบสิ่งของสัมภาระทุกท่านเรียบร้อยด้วยนะคะตอนแรกจะถึงสักครู่ค่ะกลับบ้านลูกกลับบ้านไปกับพ่ออีกหนึ่งนั่งอยู่ไหนแล้วไปไหนต่อมึงรู้ต่อไปขี่จักรยานต่อครับผมThank you.
่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสือโคร่งนะครับผมเป็นเสือโคร่งนะครับผมกำลังจะไปที่สระน้ำนะครับผมตอนนี้กำลังเดินไปที่สวนน้ำนะครับผมนี่นะครับทุกคนเรามาอยู่ที่สวนน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับ
ไม่ได้มาเล่นน้ำนะครับผมมาแช่สปาเท้านะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับผมก็โอเคครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube พงศ์สิริ Channel ด้วยนะครับผมก็โอเคผมกำลังเต็มตัวขึ้นรถนะครับผมขึ้นรถตอนบ่ายโมงนะครับผมตอนนี้เที่ยง50นาทีแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายผม